สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับสำหรับคนที่กำลังฟาร์มเพชรนะทุกคนนะเรารวมกันอยู่ตรงนี้นี่คือสมบัติของโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่ครับทุกคนครับก็คือโต้นั่นเองนะทุกคนนะเอาได้มาทิ้งสมบัติไว้ที่นี่เยอะแยะมากมายโอ้โหแถวนี้มีสมบัติเยอะแยะจริงๆด้วยเราก็ต้องมาร์คไว้นะครับทุกคนครับจะเป็นจุดที่รีสปอนได้นะนี่พี่บอกเลยว่าเป็นจุดที่รีสปอนคนเราจะวางไว้อย่างนี้ให้รู้ว่ามันอยู่ในถ้ำครับทุกคนครับให้รู้ว่าตรงนี้มีเยอะจะได้เข้ามาเอานะทุกคนนะโอเคและเมื่อเรามาเก็บอาร์ติแฟกต์ของสมบัติทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะก็จะมีบันทึกของกองโจรล่าสมบัติอยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับเมื่อเรามาอ่านดูครับก็บอกโอ้นี่เป็นสถานที่ที่รินโซนั้นโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่ซ่อนสมบัติเอาไว้นะพวกเราทั้งหลายได้พากันขนย้ายหีบล็อกสุดท้ายที่มีอยู่ไม่กี่ใบไปแล้วนะแต่ว่าช่วงที่มีชีวิตอยู่นั้นเขาเป็นคนที่เจ้าเล่ห์นะเพราะฉะนั้นเขาได้ทิ้งสัญลักษณ์ไว้มากมายบนเกาะแห่งนี้นะครับทุกคนครับบางทีนะเพื่ออาจเป็นการปกปิดสมบัติที่มีอยู่จริงนะสมบัติที่แท้จริงของเขาอาจจะถูกซ่อนอยู่ก็ได้นะพวกเราต้องรีบไปค้นหาครับทุกคนครับโดยการไปตามที่สัญลักษณ์ต่างๆวางไว้นะทั้งหมดจะต้องคือสมบัติของรีโซนะจะต้องเป็นของพวกเรานะครับทุกคนครับโอเคเอาละเราก็ได้เบาะแสมาครับทุกคนครับว่าสมบัติของรินโซนั้นจะอยู่มากมายทั่วไปบนเกาะครับตามที่มีรูปสัญลักษณ์นั่นเองครับทุกคนครับซึ่งมันจะมีทั้งหมด8จุดทุกคนเราก็มาจุดแรกก่อนเลยแล้วก็มาวักมาใกล้ๆนี่แหละนะทุกคนนะมันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับทุกคนครับแล้วก็บินลอดลงมาครับทุกคนครับแล้วก็มองหายที่เราเห็นแปลกๆที่ไพมอนมันชอบพูดว่านี่มันสัญลักษณ์อะไรแปลกๆนั่นแหละนะทุกคนนะก็คือตรงนี้ครับทุกคนครับเนี่ยแต่ว่าพอเรามาแล้วเอ้ามีคนขุดไปแล้วครับทุกคนครับอันนี้เป็นหลุมนะทุกคนนะนี่จะมีคนขุดไปแล้วครับในเมื่อสมบัติตรงนี้ถูกขุดไปแล้วนะครับเราก็จะกลับขึ้นไปนะทุกคนนะแล้วก็ตรงนี่ที่ประตูวิติตรงนี้ครับทุกคนครับก็จะง่ายเลยนะพี่บอกเลยว่าตรงเนี้ยมันจะชูดไปอีกฝั่งนึงได้ครับไปฟิวแบบนี้นะทุกคนนะดูว่ามันจะพาเราไปถึงไหนนะครับจุดที่2นะทุกคนนะจุดที่2ก็จะอยู่ฝั่งขวาด้านนี้ครับทุกคนครับเราอาจจะลงครึ่งทางแบบนี้ก็ได้นะทุกคนนะแล้วก็อ้อมมาด้านนี้นะครับหรือใครจะวิ่งตรงมาก็ได้นะทุกคนนะนี่ครับก็จะมีประตูอีกบานนึงอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้จะมาเข้าประตูนะทุกคนนะเราจะมาหาสัญลักษณ์ครับมันต้องซ่อนอยู่แถวนี้นะครับทุกคนครับเพราะว่าพี่ไปดูคลิปน้องชิโรคุมะมาแล้วว่ามันอยู่แถวนี้นี่ไงทุกคนนะก็จะมีกล่องสมบัติอยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับเราก็มาเอ้ยมีสมบัติอยู่แน่เลยครับเนี่ยเราก็ทําการสํารวจแล้วก็ขุดขึ้นมาครับเราก็จะได้มา1อันแบบนี้นะทุกคนนะเยี่ยมไปเลยใช่มั้ยล่ะแล้วตรงนี้ทําไมมันมีอะไรป้องกันอยู่เมื่อได้สมบัติชิ้นนี้มาแล้วนะครับทุกคนครับเราก็จะไปสมบัติชิ้นต่อไปนะทุกคนนะเราก็มองไปที่ข้างล่างตรงนี้นะครับทุกคนครับเราก็กระโดดแล้วบินลงไปเลยก็ได้ที่จําได้ว่ามันจะมีประตูอยู่ไม่เจอก็เลาะมาเรื่อยๆนะทุกคนนะเลาะมาด้านข้างนะครับเลาะมาเรื่อยๆนะครับเจอแล้วประตูอยู่นั่นครับทุกคนครับก็จะมีจุดเกิดแร่ด้วยนะมีจุดเกิดแร่ด้วยเอาละครับทุกคนครับเมื่อเราเดินทางมาจนถึงประตูนี้นะทุกคนนะประตูที่อยู่ข้างหลังข้างหลังวิหารนะครับข้างหลังวิหารเราก็มองลงไปข้างล่างนะทุกคนนะมองลงไปข้างล่างครับอยู่ข้างล่างครับทุกคนครับบินลงมาเลยครับทุกคนครับบินลงมาเลยอยู่ข้างล่างครับตรงนี้ก็ไม่มีรอยขุดนะแสดงว่ามีสมบัติครับทุกคนครับก็ขุดขึ้นมาครับเราก็ได้มาอีกหีบนึงแล้วนะทุกคนนะสะสมเพชรไปทีละนิดละหน่อยนะครับทุกคนครับได้มา3กล่องละต่อไปครับทุกคนครับก็วนไปเรื่อยๆกลับขึ้นไปโดยใช้ประตูนี้ได้นะทุกคนนะปลิวขึ้นมาครับทุกคนครับมันก็จะกลับขึ้นไปข้างบนนะทุกคนนะเสร็จแล้วนะครับนั่นเห็นไหมทุกคนน้ำตกเห็นละอยู่ตรงน้ำตกครับทุกคนครับเราก็วิ่งตรงไปครับทุกคนครับวิ่งตรงไปแล้วก็ใช้ไอ้นี่ช่วยครับทุกคนครับไอ้นี่มันเหมือนมันรีสปอนเลยเฮ้ยมันแจกของหรือว่ามาร์กหน่อยครับทุกคนครับที่ชอบเก็บอาร์ติแฟกต์ตามทางนะทุกคนนะมาวิ่งเก็บครับบางทีเรติสเรามันไม่พอครับมาเก็บไอ้เจ้าพวกนี้แล้วมันอย่างน้อยมันก็ได้ของบวก20เพิ่มขึ้นมานะทุกคนนะมันจะได้ง่ายครับเวลาเราไปลงเอฟงเอบิดนะทุกคนนะเอบิดใหม่รู้สึกว่ายากขึ้นแล้วนะมาครับทุกคนครับแล้วก็บินไปหล่นครับทุกคนครับหล่นก็ไปด้านนี้ครับทุกคนครับด้านนี้
ขึ้นมาครับทุกคนครับขึ้นไม่ถึงครับขึ้นไม่ถึงขึ้นมาถึงละนี่ครับทุกคนครับจะมีลากไม้อยู่นะครับตรงน้ําตกตรงนี้เลยนะทุกคนนะแต่ว่ามันจะขุดสมบัติได้ยังไงอ่ะมันมีลากไม้ซ่อนอยู่เอ๊ะหรือลงมาข้างล่างครับทุกคนครับตรงหัวลากไม้แบบนี้ครับมาขุดครับก้อนอยู่ตรงนี้นี่เองครับได้บัตรอีกชิ้นนึงแล้วครับน้ําตกได้แล้วนะทุกคนนะต่อไปครับทุกคนครับต่อไปเราอาจจะใช้วาร์ปเลยก็ได้นะทุกคนนะหรือว่าใครอยากจะปีนไหมชิ้นต่อไปเราจะวาร์ปมาตรงจุดนี้นะครับทุกคนครับเพื่อความขี้เกียจก็เลยวาร์ปมาเลยนะทุกคนนะวาร์ปมาเลยแล้วก็หันมาทางด้านนี้ครับทุกคนครับหันมาทางปราสาทนะทุกคนนะแล้วก็ตรงมานิดนึงนะครับทุกคนครับแล้วก็ลงมาข้างล่างนี่เจอแล้วครับทุกคนครับตรงนี้ก็น่าจะมีอีกครับทุกคนครับนี่แน่ถ้ามาอีกหีบนึงแล้วนะครับทุกคนครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปไหนครับทุกคนครับเพราะว่าข้างล่างมันมีอีกครับทุกคนครับข้างล่างมันมีอีกเราก็มองหาครับทุกคนครับมองหาก่อนแล้วก็กระโดดลงมาครับทุกคนครับแต่ว่ามันเป็นโอ้โหหลุมที่โดนขุดแล้วครับไม่เป็นไรครับเราก็มาสำรวจก่อนนะทุกคนนะเราต้องสำรวจให้ครบ8หลุมก่อนมันน่าโมโหยิ่งเลยทำไมพวกนี้มันมาขโมยตัดหน้าเรานะครับทุกคนครับจุดต่อไปเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเราวาร์ปมาเลยดีกว่าไม่วิ่งละเพราะมันไกลครับทุกคนครับบินเอามันง่ายกว่านะทุกคนนะนี่แน่แล้วก็บินไปเลยครับทุกคนครับแบบนี้ครับปรากฏพวกเจ้าทั้งหลายนะทุกคนนะเนี่ยแล้วก็จะเห็นภูเขาอันหนึ่งครับทุกคนครับที่มันมีประตูมิติอยู่นะทุกคนนะแล้วก็บินโฉบลงมาเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็วนๆดูหน่อยไม่รู้ว่าอยู่ฝั่งไหนนะทุกคนนะวนๆดูหน่อยอยู่ฝั่งนู้นครับทุกคนครับอยู่ใต้ลอดก้อนหินยักษ์นี่นะครับทุกคนครับและก็จะเป็นที่โดนขุดแล้วครับทุกคนครับโอเคนะทุกคนนะต่อไปจุดสุดท้ายนะทุกคนนะจุดสุดท้ายจะอยู่ใต้หมู่บ้านครับทุกคนครับแล้วก็เปิดแผนที่นะครับหมู่บ้านอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะเราบินไปก็จะง่ายกว่าเหมือนเดิมครับวาร์ปมาจุดเดิมนะทุกคนนะคราวนี้เราจะบินไปทางซ้ายแทนนะครับหน้ามาด้านนี้แล้วก็บินไปนะครับทุกคนครับมีประตูที่ไม่ได้เปิดใช้อยู่1อันนะทุกคนนะเราก็มาเสกมันก่อนเช็คมันก่อนว่าประตูนี้ทำไมใช้ได้อยู่นี่วะนึกว่ามันจะไม่เปิดใช้หรือว่าอยู่ข้างล่างประตูมันชอบอยู่ใกล้ประตูนี่ไงทุกคนอยู่ข้างล่างประตูนี่เองครับแล้วเราก็จะเจอครับนี่ยังไงล่ะหลุมสมบัติครับทุกคนครับเนี่ยแล้วเราก็จะได้สมบัติมาแล้วนะทุกคนนะได้สมบัติมาแล้วนะครับทุกคนครับพอเราครบ8ที่นะทุกคนนะเราได้อาชีพเป็นแล้วนะครับให้เราวาร์ปมาที่ตรงนี้นะครับทุกคนครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับทุกคนครับตรงนี้นะครับตรงที่มีไอของตรงนี้นะแต่เราวาร์ปไปตรงนี้ไม่ได้เพราะนั้นเราจะวาร์ปมาตรงนี้แหละนะทุกคนนะแล้วก็วิ่งตัดขึ้นไปนะครับสมบัติแต่ละอันมันไม่มีเบาะแสนะทุกคนเนาะมันมาจากการแบบถ้าเราไม่ไปหาข้อมูลมาก่อนนี่เราก็จะไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าต้องวิ่งไปจุดไหนจุดไหนบ้างนะครับทุกคนครับตรงนี้มีของครับหาอะไรมามาร์กก่อนครับทุกคนครับพี่ชอบเวอร์ชั่นใหม่นะที่มันมีจุดฟาร์มแฟกมากขึ้นกว่าเดิมครับวันนึงมันจะมีลิมิตทุกคนมันเราไม่สามารถฟาร์มได้ทุกจุดหรอกแต่ว่าอย่างน้อยพอตอนเช้าอ่ะแต่ละจุดมันจะใช้เวลาในการสปอน12ชั่วโมงบ้าง24ชั่วโมงบ้างนะทุกคนนะแต่พอมันมีหลายจุดแบบเนี้ยยังไงเราก็สามารถแบ่งไปฟาร์มได้ครับฟาร์มเมืองมอนโดกับเมืองลิยูเสร็จนะครับทุกคนครับพออีกวันนึงตอนเช้าเราก็มาวิ่งฟาร์มที่เมืองอินาซึมะได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้มันครบ12ชั่วโมงได้นะทุกคนนะทำให้เราแบบมีของได้ง่ายสบายนะทุกคนนะเอ๊ะอันนี้เราก็ยังไม่ได้แก้เนี่ยวิธีการแก้ปริศนาไอ้นี่นะทุกคนนะง่ายมากครับเราก็ตีเคาะดูครับว่าอันไหนมันเคลื่อนที่ตามบ้างครับแบบนี้นะทุกคนนะอันนี้มี2จุดครับอันนี้มี1จุดนะครับเราเคาะอันนี้ปุ๊บเห็นไหมมันจะเคาะตามครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเคาะตรงกลางครับให้มันเท่าก่อนนะครับทุกคนนะให้มันเท่ากับอันไหนสักที่นึงก่อนครับตีตรงนี้นะครับนี่เป็น3จุดนะครับถ้าพี่เคาะอันนี้จะขึ้นมา2จุดนะครับเป็น2 2แบบนี้นะครับเราเคาะอันนี้ให้มันเป็น2ครับทุกคนครับด้านโน้นเป็น3นะครับนี่เป็น1นะครับนี่เป็น3นะครับต้องให้มันเท่ากันอันไหนอันนึงก่อนเดี๋ยวต้นไม้นี่เกะกะเดี๋ยวถางหญ้าก่อนนะทุกคนนะไม่เขียวด้วยอ่ะเห็นไหมตอนนี้อันนี้เป็น2นะครับอันนี้เป็น1นะครับอันนี้เป็น2นะถ้าพี่เคาะอันเนี้ยจะกลายเป็น3 3นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นพี่จะเคาะอันนี้ก่อน
เนี่ยนะให้อันนี้เป็น1เท่ากับฝั่งนู้นนะครับแล้วนี่จะเป็น3นู้นคนนะพี่จะเคาะอันนี้อีกทีนึงครับให้มันกลายเป็น2อันนู้นจะกลายเป็น1นะทุกคนนะพี่เคาะอันนี้ทีนึงครับเนี่ยเห็นมั้ยมันจะเท่ากันหมดแล้วเราก็จะได้หีบอันนี้เองนะทุกคนนะง่ายนะทุกคนนะไอ้เนี่ย心情不错ทุกคนพอเรามาถึงครับมันก็คือจุดที่เรามาฟาร์มแฟกตรงนี้แหละตรงนี้จะมีจุดฟาร์มแฟกอยู่ทุกคนนะแล้วก็มีเยอะด้วยแล้วมีกระดาษหัวหน้ากองโจรด้วยนะครับทุกคนครับเรื่องเล่าของโทคินะครับทุกคนครับแล้วก็จะมีกองโจรสปอนอยู่ตรงนี้ทุกคนแล้วก็มีหีบสมบัติด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็จัดการกองโจรก่อนเลยครับทุกคนครับอุ้มเขาให้ทุกคนนะเสร็จแล้วก็วางสายฟ้าครับทุกคนครับโจ๊ะเขาให้นะครับทุกคนครับแล้วก็จัดการอาร์ตเปี้ยงเขาให้นะครับทุกคนครับโป๊ะโป๊ะลดรักเพราะการโดนดาวตกใส่16,000นะครับทุกคนครับแตกไปนะทุกคนนะก่อนตัวนี้ครับตัวนี้ป้าบป้าบครับทุกคนครับตัวนี้ยังป้าบป้าบอยู่ตรงนี้มีสมบัติเยอะจังเลยตรงนี้มีสมบัติเยอะจังเลยอยากจะมาร์คเพิ่มนะทุกคนนะให้มันรู้ว่าตรงนี้ควรจะมาครับทุกคนครับโอ้มีเพิ่มครับทุกคนครับมีเพิ่มมีเสริมมีเติมมีแจกทุกคนนะก็เติมสายฟ้าเข้าไปเลยครับทุกคนครับแล้วก็ใช่ครับทุกคนครับนี่คือกดผิดนะแต่ไทโลแล้วมันไปกดโดนไอ้นั่นเฉยไม่เป็นไรตีเข้าไปครับแค่พวกโจรทุกคนนะไม่น่าจะยากนะครับสำหรับทุกคนนะตีเข้าไป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 ยังไม่ยอมอีกตีเข้าไปตีเข้าไปหลบอยู่ในบ้านหลบอยู่ในบ้านเหรอเพื่อนหลบอยู่ในบ้านเหรอเพื่อนตายจนได้ครับทุกคนครับแล้วเราก็ติดครับออกมาแล้วนะทุกคนนะก็อย่าลืมมาไล่ฟาร์มด้วยนะครับเนี่ยโอ้ของเยอะจริงๆครับทุกคนครับของเยอะจริงๆของเยอะจนน่าจะมาร์คเพิ่มอ่ะจนน่าจะมาร์คเพิ่มอย่างน้อยมีแบบสองมาร์คจะได้รู้ว่าของเยอะจริงๆนะทุกคนนะไม่ใช่ไม่ใช่很麻烦เราจะมาร์คข้างหน้าครับทุกคนครับให้รู้ว่ามันอยู่ใต้น้ำตกครับทุกคนครับแบบนี้นะทุกคนนะนี่ได้จดหมายของรีโซมาแล้วนะครับทุกคนครับพอเราเปิดอ่านดูนะทุกคนนะเขาก็จะบอกว่าโอ้ยไม่ได้เจอกับตันเท่าของพวกแกหลายปีเลยคงไม่ได้ลืมฉันไปแล้วใช่ไหมพวกแกนี่ไม่มีจิตสำนึกเอาซะเลยนะแต่ฉันรีโซตัดสินใจจะลาออกนะไม่ว่าแกต้องการจะออกไปหรือต้องการจะตั้งทีมใหม่ของแกก็อย่าลืมคำพูดของฉันหรอกกันนะนะจะเริ่มจากไหนดีล่ะจากเด็กตัวจิ๋วคนหนึ่งในตอนนั้นบนตัวของเด็กคนนั้นยังไม่ได้เต็มไปด้วยรอยแผลนะยังไม่ได้ดื่มเหล้าจากต่างแดนเนอะจนเป็นน้ำจนเต็มท้องแบบนี้ในเวลานั้นในความน่าหลงใหลของทะเลมันยิ่งใหญ่และภัยอันตรายนะความไม่มั่นคงและกฎเกณฑ์แห่งชีวิตไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาคนนี้เลยแม้แต่น้อยทั้งหมดเป็นแค่ความไร้เดียงสาของเด็กคนหนึ่งนะหรือบางทีอาจจะเป็นความสุขนะที่แท้จริงนะความสุขที่ปลอมหรือว่าจะเป็นความสุขที่ปลอมเปลือกอ่ะความสุขที่หลอกลวงเหรอหลังจากที่ชายมีชายชราคนหนึ่งลอยมาพร้อมกับเกลียวขึ้นนะมาติดอยู่บนชายฝั่งนะบนตัวของชายชราที่ตัวซีดเผือกและสารลายนะที่พันเต็มตัวเขาราวกับศพโบราณนะหรือจะดูว่าเหมือนจะเป็นราชาดีล่ะจุดที่ลึกที่สุดของทะเลสถานที่ที่ไกลที่สุดของทะเลเขาพูดแบบนี้ออกมานะหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเลยนะแล้วมองดูแสงยามเย็นบนใบหน้าที่เปียกชื้นของฉันก็แน่ใจว่าเขาจะต้องเป็นราชาจากต่างแดนนะจุดที่ลึกที่สุดของท้องทะเลมันอยู่ที่ไหนกันสิ่งที่สัญญาไว้ห่างไกลจากทะเลใครจะไปรู้นะบางทีมันอาจจะเป็นแค่ขยะทั้งหมดก็ได้ตอนนั้นพวกผู้ใหญ่มักจะพูดว่าอย่าจ้องทะเลนานเกินไปนะช่วงฤดูร้อนนะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะวิงเวียนศีรษะได้นะแต่คำพูดเหล่านั้นไม่มีผลอะไรกับเด็กธรรมดาเด็กคนนั้นจึงทำแพขึ้นมาด้วยตัวเองและออกเดินทางไปในทะเลนะจุดที่ลึกที่สุดของท้องทะเลสถานที่ที่ไกลที่สุดของท้องทะเลไม่ได้นิ่งสงบชั่วนิรันดร์เหมือนกับตอนที่เขาอยู่บนชายหาดแพเล็กๆถูกคลื่นซัดจนแหลกสลายเด็กหนุ่มถูกเกลียวคลื่นซัดไปมานะแต่ว่าเขากลับได้พบกับสิ่งที่เขารักเขากลายเป็นโจรสลัดเรื่องราวหลังจากนั้นน่ะฉันค่อยไปโม้อีกทีนึงแล้วกันนะครั้งนี้ขี้เกียจเล่าสรุปแล้วกันนะทุกวันนี้เนี่ยบางทีอาจจะเป็นพรุ่งนี้ของวันพรุ่งนี้นะสิ่งที่ฉันกังวลมากที่สุดก็คือความฝันที่จะก้าวข้ามอาโกโดเมกิและตั้งประเทศที่เสรีสำหรับโจรสลัดนะแต่มันอยู่ไกลเกิดเอื้อมเสือเหลือเกิน
ฉันเองที่กำลังจะยอมแพ้นะแต่น่าเศร้าจริงๆเลยนะในขณะเดียวกันก็ไม่มีสิ่งใดที่ต้องเศร้าเช่นกันนะยังไงก็ตามหลังจากประสบกับพายุมากมายท้าทายคู่ต่อสู้และสัตว์ทะเลมากมายเนี่ยหลังจากหนีการไล่ล่าของกองทหารเรือและเพื่อนร่วมอาชีพนะหลายครั้งแล้วครั้งเล่านะเขาก็ได้ทุกอย่างที่เขาฝันตามมาตั้งแต่เมื่อก่อนแต่ก็สูญเสียมันไปมากเช่นกันนะในเมื่อเขาล่องเรือไปถึงท้ายทะเลจนสุดมุมปลายเส้นแล้วเขาก็ตระหนักได้ว่าเขานั้นไม่ใช่เด็กแล้วนะดังนั้นเขาจึงตัดสินใจจะกลับไปยังที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นนะไปที่ถ้ำบนเกาะวัดทัตสึมิสมบัติสะสมมามากมายหลายปีไม่ว่าจะเป็นอัญมณีที่แกะสลักด้วยมือหรือแม้แต่จะเป็นมอร่าจากร่างของเหล่าถวยเทพนะกัปตันของพวกแกนั้นได้เก็บมันไว้ในถ้ำเพื่อให้พวกแกแล้วสมบัติที่แท้จริงมีเพียงชิ้นเดียวของเขาเด็กคนนั้นก็วางมันไว้ที่นั่นด้วยนะพวกเด็กหนุ่มถ้าคิดว่าตัวเองสามารถไปตามหามันซะสินะบางทีสมบัติล้ำค่าของฉันอาจจะแตกต่างไปจากสิ่งที่พวกแกคิดไว้ก็ได้นะฉันบางทีพวกแกอาจจะผิดหวังก็ได้แต่ฉันไม่สนหรอกนะฉันไม่แคร์สักนิดเพราะนั่นมันคือสมบัติที่ฉันรักยังไงล่ะเงื้อแล้วทุกคนนะนี่ก็คือบันทึกของจอมโจรสลัดลินโซนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราก็จะกลับไปที่ที่ที่เขาฝังสมบัติไว้นั่นเองครับทุกคนครับผมมันช่างน่าสนใจซะเหลือเกินนะทุกคนนะนี่คือเรื่องราวของจอมโจรสลัดแต่ว่าเขายังไม่สามารถก้าวข้ามอโคโดมิกิได้นะทุกคนนะอโคโดมิกิเนี่ยมันอยู่มาเกิน500ปีแล้วมั้งเนี่ยครับทุกคนครับเมื่อเรามาถึงตรงนี้ได้นะทุกคนนะเราก็กลับมาที่บันทึกตรงนี้ครับทุกคนครับเราตรงนี้เราจะขุดได้ครับแล้วเราก็ขุดขึ้นมาครับจะเจอกับหีบทองนะทุกคนนะและเมื่อเปิดขึ้นมาครับทุกคนครับ心情不错ได้ตาสัญลักษณ์ของลินโซขึ้นมานั่นเองนะทุกคนนะนี่ก็คือสมบัติล้ำค่าที่เขาบอกไว้ครับทุกคนครับก็คือตาสัญลักษณ์มันดูสัญลักษณ์โง่ๆสักอย่างหนึ่งโอเคแล้วทุกคนแล้วก็ได้อาชีพเมนต์มา2อันด้วยนะในการตามหาสมบัติของลิโซครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไม่รู้ว่าได้มากี่เพชรเราไปนับกันเอาเองนะทุกคนนะเจอกันครับ